รีวิวแท็บเล็ต5ตัวหลังจากที่พี่ใช้งานกับแท็บเล็ตราคาเริ่มต้น 3,000 จนถึงหลัก 10,000 ครับวันนี้พี่จะมาเปรียบเทียบหลังจากที่พี่ใช้งานและแท็บเล็ตทั้ง5ตัวนี้มันเหมาะกับใครครับพี่จะขอแบ่งครึ่งระหว่างครับผม3รุ่นนี้ก็คือเป็นรุ่นที่ราคาสุดคุ้มแล้วก็ราคาบอกเลยว่าตัวนี้แบตในการใช้งานถือว่าอึดครับทั้ง3ตัวนี้คือสามารถใส่ซิมได้ผมทั้ง2นี้คือไม่สามารถใส่ซิมได้แต่สเปคบอกเลยว่าทั้ง2นี้จัดเต็มมากในเรื่องสเปคครับจะขอพูดในเรื่องตัวเริ่มต้นราคาเรท3ครับผมพี่จะขอแนบลิงก์ในการสั่งซื้อที่พี่สั่งซื้อทั้ง5ตัวนี้ใต้คลิปนี้กับโปรโมชั่นล่าสุดบอกว่าวันที่พี่ลงคลิปรีบไปกดเลยผมกับราคาที่บอกราคานี้คือราคาเรทประมาณสัก2008 2009ครับบอกเลยว่าคุ้มจริงสับเจ้าตัวเทคนาร์ด M50 ครับตัวนี้สเปคบอกเลยว่าคือจัดเต็มมากครับกับแท็บเล็ตราคาแบบประมาณเรท 3,000 ครับชิปตัวนี้ใช้ Resolve T606ใส่ซิมได้รับคลื่น 4G ครับบอกเลยว่าตัวนี้คือสุดจริงฟังก์ชันในการแบ่งหน้าจอก็ง่ายด้วยผมสับฟังก์ชันตรงนี้บอกเลยว่าเป็นสมาร์ทโฟนที่เกินคำว่าคุ้มจริงครับซึ่งพีจะปิดเครื่องไว้นะครับผมนะครับมาดูว่าเจ้าตัว B-Mac i11 นะครับผมตัวนี้พัดเป็นสมาร์ทโฟนที่บอกเลยว่าตัวนี้ก็คุ้มครับซึ่งพีใช้งานมานานแล้วครับคือแบตอึดแล้วก็หน้าจอครับตัวในการใช้งานหน้าจอเป็นแบบอินคอร์ครับเสียบนิ้วรู้สึกว่าหน้าจอครับสีสันจะสามารถใช้งานได้เพียงพอครับเวลาดู Netflix เวลาดู YouTube สับพีถือว่าเพียงพอแถมราคาประมาณ 4,000 ครับราคาเรทนี้สามารถใส่ซิมโทรออกได้ครับแล้วก็เจ้าตัวนั้นก็ดีครับตัว B-Mac i10 Pro ตัวนั้นก็ถือว่าดีครับสับพีรู้สึกว่าหน้าจอตัวนี้คือมันใช้งานได้ง่ายดายครับเป็นแท็บเล็ตที่บอกเลยว่าตัวนี้ก็ถือว่าคุ้มครับสับตัวนี้ผมที่พี่รู้สึกว่าสเปคคือจัดเต็มครับ Hero G99 ใส่ซิมได้ราคาเรท 5,000 6,000 ถือว่าคุ้มจริงสับเจ้าตัว i11 Power ครับซึ่งหลายคนเคยใช้ตัวนี้ครับผมบอกแล้วว่าเป็นแท็บเล็ตที่พี่รู้สึกว่ามันใช้งานได้อย่างง่ายเลยหน้าจอครับหน้าจอ 2K คือทัดกดดีมากครับฟังก์ชันในการแบ่งหน้าจอเล่น YouTube นะครับผมถือว่าเสียงระบบเสียงเป็นลำโพงคู่ทั้งหมดบอกเลยว่าเสียงคุณภาพถือว่าดีมากครับ ROV พี่ปรับเป็นสูงสุด60เฟรมถือว่านิ่งครับเก็บเชียงแพ็คพี่ปรับเป็นต่ำๆกลางๆก็ถือว่าเพียงพอครับผมตัวนี้เนาะฟรีไฟล์เนี่ยพี่ปรับสูงสุดบอกเลยว่าหายห่วงถ้าใครหาตัวแท็บเล็ตที่ครบทุกอย่างครับใส่ซิมโทรได้พี่จะไม่ได้ตัวนี้ถือว่าคุ้มครับ B-Mac i11 Power ครับตัวนี้ Helio G9 RAM 8 GB ถือว่าเพียงพอมากครับผมตัวนี้พี่ใช้งานมาครับพับ GYP ปรับกันกลางต่ำ HD ก็ถือว่าเพียงพอครับถือว่าเฮ้ยมันโอเคนะพี่ใช้งานมาครับบอดี้ก็มีความสวยงามของมันครับนี่ให้ดูนะครับผมบอดี้เลยคือทั้ง5ตัวพี่ให้ดูเลยว่ามันเป็นแท็บเล็ตที่บอกเลยว่าคุ้มครับสับตัวได้ใครอยากเล่นเกมแบบจัดเต็มราคา 8,000 กว่าบาทครับกับเจ้าตัว Xiaomi Pad 6ครับสเปคคือบอกเลยว่าจัดเต็มมากครับกล้องหลัง13ล้านคือกล้องหลังจะเท่าตัวนี้ครับผมแต่ตัวนี้จะเน้น CPU ครับผมตัวนี้ Snapdragon 870เล่นเกมทุกอย่างบอกเลยว่าปรับสุดหายห่วง ROV ทุกอย่างปรับได้สูงสุดครับเป็นแท็บเล็ตที่บอกเลยว่า refresh ของหน้าจอตัวนี้คือลื่นมากครับเป็น Android version 14ครับเป็น HyperOS ด้วยถือว่าลื่นมากครับเล่นเกมถือว่าดีจุ๊บเก็บชิมแพ็คปรับสูงสุดถือว่าลื่นพับ GUI บอกเลยว่าตัวนี้สุดจริงในการใช้งานครับฟรีไฟล์เนี่ยทุกอย่างปรับสูงสุดได้ผมแล้วก็ROV ทุกอย่างปรับสูงสุดพี่เล่นเกมตัว Dead by Daylight ก็ปรับกลางต่ำถือว่าเพียงพอครับเป็นแท็บเล็ตที่มีเกมเทอร์โบแล้วก็เกมมิ่งแท็บเล็ตด้วยกับราคาเรท 8,000 กว่าบาทถือว่าคุ้มจริงครับตัดต่อพี่ก็ตัดต่อในการเรนเดอร์ 1080p ออกมาถือว่าจบครบครับใช้ Word Excel PowerPoint ถือว่าจัดเต็มจริงครับตัวนี้หน้าจอ Reference ในการทัชคือ144Hz2.8K มีความชัดลำโพง4ตัวเป็นแบบ Dolby Atmos ใครมีงบ 8,000 พี่ว่าตัวนี้คือโคตรของโคตรคุ้มเลยครับคุ้มสุดคุ้มแบบมันจะคุ้มไปไหนอ่ะแล้วหน้าจอขอบจอก็บางครับสับใครหาที่โทรแล้วใส่ซิมได้ก็ทั้ง3อันนี้บอกเลยว่าคุ้มครับ 3,000 4,000 5,000 6,000 ถือว่าคุ้มแนะนำเลยว่ามันคุ้มจริง
เช่นตัว TechWatch M50 นี่โคตรคุ้มเลยครับทัดหน้าจอแล้วคอลัมน์ในการแบ่งหน้าจอคือดีมากจับลากคือใครไปชมถ้าผมรีวิวที่พี่รีวิวไว้อ่ะไปชมมาเลยถือว่าคุ้มมากตัวนี้ครับในการใช้งานนี่ครับมาดูว่าเฮ้ยคือไวหรือเปล่าลำโพงเสียงดีไหมพี่จะขอเปิดลำโพงให้ดูว่าลำโพงมันเสียงดีไหมครับดูครับลำโพง4ตัวด้วย AirPods คือลำโพงเสียงดีมากเพราะว่าเสียงดีมากที่หน้าจอครับรองรับในการรับชมแบบ HDR ด้วยซึ่งบอกเลยว่าจัดเต็มมากครับหน้าจอรับสูงสุดก็คือ 4K HDR ครับผม60เฟรมซึ่งบอกเลยว่าสีสันหายห่วงมากในการใช้งานครับพี่จะขอกดให้ดูดูครับว่าสีสันโคตรสุดครับบอกเลยว่าสีสันของหน้าจอคือสุดมากใครหาแท็บเล็ตที่สเปคคือจัดเต็มตัวนี้ใส่ซิมได้นะครับจะมีครั้งว่าใส่ซิมไม่ได้นะครับผมตัวนี้แรม8จิกลม128สำหรับพีก็ถือว่าเพียงพอในการใช้งานครับทุกอย่างตัวนี้คือตัวจบจริงแต่เสียทีมันใส่ซิมไม่ได้ครับแต่พีรู้สึกว่าพีใช้งานเดี๋ยวว่ากลับบ้านอย่างเงี้ยพีก็ใช้งานพีไม่ได้ซีเรียสใส่ซิมครับแต่ถ้าใครอยากใส่ซิมมาโทรออกทั้ง3อันนี้ตอบโจทย์ครับถือว่าคุ้มแล้วก็ทนจริงพีใช้งานมานานแล้วนะมันทนจริงครับสับตัวที่เป็นหน้าจอใหญ่แล้วก็ลำโพงที่แบบสุดจัดประหลักบอกเลยสำหรับตัวใหม่ในการเปิดตัวของ Honor Pad 9ซึ่งพี่ซื้อมากับราคา 9,000 กว่าบาทมันจะมีโค้ดในการสั่งซื้อครับพี่จะขอแนบลิงก์ในการสั่งซื้อทั้ง5ตัวนี้ใต้คลิปนี้ให้ผมดีครับบอกเลยว่าสเปคตัวนี้ถือว่าจัดเต็มมากๆ Honor ทำหน้าจอก็สวยครับหน้าจอ 2.5K แล้วเป็นหน้าจอขนาด 12.1 นิ้วลำโพง8ตัว CPU Snapdragon 6 Gen 1ครับเล่นเกมบอกเลยว่าสูสีกับ870ครับรีเฟรชในการทัชของหน้าจอคือ120 Hz เดี๋ยวผมในการลำโพงบอกเลยว่าสุดจริงตัวนี้ครับคือพี่ใช้งานมาลำโพงคือสุดจริงบลูทูธก็บลูทูธเวอร์ชัน5ครับผมแล้วก็รับ Wi-Fi ที่เป็นเวอร์ชัน5ครับพี่ขอเชื่อมต่อบอกว่าเป็นแบบที่กดทัชง่ายจริงไม่อวยนะตรงๆว่าไม่อวยคือใช้งานได้โอเคมากสำหรับพี่อะครับครับพี่ก็จะคอนเนคกับผมตัว Wi-Fi แล้วผมจะให้รู้ว่ามันเป็นไงบ้างเนาะขอเชื่อมต่อครับมาดูว่าเฮ้ยลำโพงมันเป็นไงครับนี่ครับเราก็เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเนาะนี่ครับลองครับผมลองกดลำโพงนะนี่ปึ๊บเลยครับบอกเป็นแท็บเล็ตที่บอกเลยว่าคุ้มครับดูลำโพงครับดูครับลำโพงคือเสียงดีมากแล้วการแจ้งเตือนถือว่าใช้ออเนอร์เนี่ยจะเก่งเรื่องในการทำลอมครับลอมออเนอร์บอกเลยว่าดีกับเพื่อนครับถ้าลองมาก็เสี่ยวมี่อย่างต่างครับถือว่าลอมดีดูครับดูเสียงครับดูเสียงลำโพง8ตัวครับโหดมากอันนี้มันอยู่ในการแจ้งเตือนผมจริงลำโพงเสียงมันดังมากนะครับดูเสียงครับเอาตัวนะ5ตัวนี้ใครหาลำโพงแบบจัดเต็มไปเลยตัวนี้คือเน้นลำโพงครับลำโพงเสียงดูมากดู Netflix ครับคือแบบสตูดิโอแบบกระจายทั้งห้องมันคือไม่ต้องต่อลำโพงอ่ะถ้าดูในห้องครับตัวนี้คือลำโพงคือจัดเต็มมากดูเสียงโคตรดีและลำโพงหมดดีเลยสุดยอดแล้วผมเวลาดูว่าผมพี่ดู YouTube น่ะพี่โคตรฟินเลยเพราะว่ามันสามารถดูได้ 4K ผมแต่หน้าจอมันไม่รับ HDR นะผมเสียสับพีก็ 4K บอกเลยว่าดูครับมันชัดไหมดูคือโคตรสวยครับหน้าจอสวยงามมากครับบอกเลยว่าหน้าจอโคตรแบบสุดอ่ะนี่ครับดูคือนี้พี่ดู 4K นะครับผมดูคือภาพแบบมันเต็มจอเต็มใจเต็มตาดีมากโคตรสุดหน้าจอคือสุดมากครับเป็นหน้าจอ 12.1 นิ้วที่พี่รู้สึกว่ามันเกินคำว่าคุ้มราคา 9,000 กว่าบาทที่พี่ซื้อมาครับบอกเลยว่ามันครบมันจบแน่นอนครับสำหรับเล่นเกมครับเล่นเกมทั้ง2นี้บอกเลยว่าไม่ได้แตกต่างกันมากผมรู้ว่าลำโพงของ B-Max กับ Headat ลำโพงจะเสียงนะผมพี่จะขอเปิดลำโพงตัวนี้ฟังเลยเพราะว่าลำโพงมันไม่แตกต่างกันมากครับผมทั้ง3นี้นะผมพี่จะขอเปิดของรุ่นพี่ให้ดูเลยว่าลำโพงมันเป็นไงบ้างนะครับนี่ครับลำโพงจะประมาณนี้นะครับผมก็ถือว่าพอใช้งานได้นะผมสับเพียนี่ถือว่าใช้ได้ผมลำโพง
ลำโพงถือว่าใช้งานได้ผมสำหรับการดู YouTube ผมทั้งหมดสามารถรับชมได้เป็นตัวนี้ 720p อันนี้ 1080p ครับผมอันนี้สามารถรับชมได้ในการดู YouTube ผมจะเปิดให้ดูเลยว่าเท่าไหร่นะครับผมนี่ครับก็คือรับชมสามารถรับชมได้คือ 2K 60 เฟรมผมบอกเลยว่าทั้งคู่ทำผลงานได้ดีมากแล้วก็ผมในการทัดของหน้าจอรู้สึกว่าบรรทัดดีนะครับทั้งหมดนี้สามารถแบ่งหน้าจอได้2หน้าจอหมดนะผมทั้ง5รุ่นนี้นะครับแล้วก็สีสันถือว่าใช้งานได้ครับผมสีสันของ B-Max i11 Plus กับ Power ไม่ได้แตกต่างกันมากมายครับถือว่าทั้งคู่ทำผลงานได้ดีมากครับผมในการใช้งานซึ่งเป็นแท็บเล็ตที่พี่รู้สึกว่าทั้ง5ตัวนี้มันมีเอกลักษณ์ในการใช้งานที่แตกต่างกันครับผมใครใส่ซิมเท่าไหร่ที่สุดคุ้มกับราคา 3,000 ตัวนี้พี่แนะนำเลยว่าคุ้มจริงคุ้มมากครับผมทั้ง5ซิมนี้พี่เพย์ขอจบคลิปในการรีวิวว่าเฮ้ยตัวไหนแบบหลายคนสงสัยว่าทั้ง5ตัวนี้ซื้อไหนผมบอกเลยว่ามันมีคุณสมบัติต่างกันดูหนังฟังเพลงตัวนี้เล่นเกมทั้งคู่ไม่แตกต่างผมแต่พี่ชอบเล่นเกมตัวนี้ครับผมมันจับง่ายถ้าใครใส่ซิมตัวนี้ก็โทรนี้ครับผมในการใช้งานสำหรับนี้พี่เพย์ขอจบคลิปในการนะผมรีวิวพี่จะขอแนบลิงก์ทั้ง5ตัวนี้ใต้คลิปในผมสำหรับนี้ขอบคุณครับ